สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมเราก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทำการต่อวงจรนะครับผมชุดคอนโทรลแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสนะครับผมแต่ว่าเป็นคลิปตัวอย่างที่ผมทำการต่อเข้าอุปกรณ์ตัวจริงนะครับแล้วก็ทำการปิดเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปที่2นี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรนะครับผมในการกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสนะครับก็คือเพื่อนๆจะเอาไปกลับทางหมุนมอเตอร์ที่เป็นการสตาร์ทแบบสตาร์หรือเดลต้าก็ได้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแทนมอเตอร์นะครับผมอันนี้ผมก็คือผมจะพ่วงนะครับW2 U2 V2 ถึงกันนะครับผมก็ถึงกันด้านบนก็เท่ากับว่าอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบสตาร์นะครับผมที่เราพ่วง W2 U2 V2 ถึงกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์แบบการสตาร์ทแบบสตาร์นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมเมนเบรกเกอร์3เฟสนะครับแล้วก็แมกเนติกคอนแทคเตอร์พ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับ2ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์พุชบัตตอนนะครับสีเขียวนี่นะครับผม2ตัวแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้ก็คือหยุดการทำงานสต็อปนะครับผมอันนี้ก็คือสตาร์ทนะครับทั้ง2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับผมโดยที่ไฟเข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์ของเรานะครับผมก็เป็นไฟ3เฟสนะครับL1 นะครับผมอันนี้ก็ L1 แล้วกันนะครับผมใช้เป็นสีแดงนะครับก็เข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเราเอา3เฟสเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เฟสที่2ผมใช้เป็นสีเขียวนะครับผมให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับแล้วก็เฟสที่3นะครับผมก็เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับL3 นะครับผมต่อมาก็เราต่อขาออกจากตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมผมก็จะใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมออกมาจากเมนเบรกเกอร์นะครับเราก็จะวิ่งเข้ามาที่หมายเลข95ของโอเวอร์โหลดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะวิ่งมาที่ทางด้านล่างแล้วกันนะครับผมต่อออกจากเมนเบรกเกอร์มานะครับเราก็ไปเข้าที่หมายเลข95นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ขาออกนะครับผมจากหมายเลข96นะครับผมหมายเลข96ตัวนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้านะครับสวิตช์พุชบัตตอนนะครับหยุดการทำงานนะครับผมก็คือเข้าทางด้านบนนะครับที่จะเป็นคู่ NC นะครับผมอันนี้ก็คือ NC ด้านบนนะครับตัวนี้นี่นะครับเข้า NC นะครับผมแล้วก็เราต่อขาออกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมต่อขาออกกันก่อนนะครับออกจากสวิตช์สีแดงนะครับผม NC นะครับเราก็จะเดี๋ยวเรามาต่อเข้าแมกเนติกตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่1นะครับผมขาออกนะครับ
อันนี้ก็คือเราจะเอาไปต่อเข้า NC นะครับผมหมายเลข31นะครับไปต่อเข้า NC แล้วก็วิ่งเข้าไปที่หมายเลข31 NC นะครับผมตัวนี้แล้วก็ขาออกนะครับหมายเลข32นะครับผม32นะครับเราก็จะมาต่อเข้าแมกเนติกตัวที่2นะครับผมเข้า 14NO นะครับผมแล้วก็ออกมาด้านล่างเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เข้าหมายเลข14นะครับเข้าหมายเลข14 NO นะครับผมของแมกเนติกตัวที่2นะครับแล้วก็เพิ่มอีก1เส้นนะครับผมเพิ่มอีก1เส้นเข้าไปหมายเลข14 NO นะครับหมายเลข14 NO แล้วก็ต่อเข้าไปอีก1เส้นนะครับเราก็จะไปต่อเข้าสวิตช์อันนี้นะครับผมสวิตช์สีเขียวฝั่งด้านนี้นะครับเข้าสวิตช์สีเขียวคู่ NO นะครับผมคู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ออกจากตัวสวิตช์นะครับผมสีเขียวนะครับ NO นะครับผมขาออกนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้า A1 นะครับชุดคอยของแมกเนติกตัวที่2นะครับผมเราก็มาจ่ายเข้าที่ A1 นะครับตัวนี้นี่นะครับผมแล้วก็พ่วงจาก A1 นะครับพ่วงจาก A1 มาเข้า 13NO นะครับผมพ่วงอีก1เส้นนะครับก็มาเข้าที่ 13NO นะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาเริ่มนะครับอีก1เส้นนะครับจากตัวสวิตช์สีแดงนะครับขาออกนะครับ NC ขาออกนะครับผมเดี๋ยวเราต่อจากขาเข้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมที่จากหมายเลข96ที่มาพ่วงใส่ตัวสวิตช์สีแดงนะครับผมนี่นะครับขาเข้านะครับผมเพิ่มไปอีก1เส้นเราก็จะมาพ่วงใส่โอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข96นะครับผมทางฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับจากขาเข้านะครับสวิตช์สีแดงมาป้อนเข้าหมายเลข96นะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็หมายเลข95นะครับผมหมายเลข95ที่เป็นเส้นไฟมาจากตัวเมนเบเกอร์นะครับที่เรามาเข้าหมายเลข95เส้นไฟเส้นนี้นะครับเราก็จะพ่วงไปใส่หมายเลข95เหมือนกันนะครับผมก็คือเส้นจาก L1 นี่นะครับผมมาเข้าโอเวอร์โหลดก็คือหมายเลข95เราก็พ่วงจากเส้นนี้เลยนะครับผมนะครับพ่วงจากเส้นนี้ก็ไปเข้าที่หมายเลข95ของโอเวอร์โหลดตัวที่2นะครับผมแล้วก็ไปเข้าหมายเลข95นะครับหมายเลข96ก็คือเราพ่วงจาก NC ขาเข้ามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับผมเพิ่มอีก1เส้นนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนะครับผมสีแดงจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผม
ใช้เป็นสีนี้เลยแล้วกันนะครับผมเราก็จะเพิ่มนะครับผมอีกหนึ่งเส้นนะครับจากสวิตช์สีแดงนะครับสวิตช์กดปิดนะครับผมขาออกนะครับ NC ขาออกเราก็จะไปจ่ายเข้านะครับผม31 NC นะครับ31 NC แล้วก็ไปฝั่งทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ไปจ่ายเข้าหมายเลข31 NC นะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกเราก็จะวิ่งย้อนเข้ามาเข้านะครับหมายเลข14 NO นะครับผมหมายเลข14 NO ของแมกเนติกตัวที่1นะครับจากหมายเลข12 32นะครับผมจากหมายเลข32ก็วิ่งไปเลยนะครับผมก็เข้าหมายเลข14 NO นะครับผมนี่นะครับเข้าหมายเลข14 NO แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับผมจากหมายเลข14 NO นะครับก็จะมาจ่ายเข้าสวิตช์กดเปิดนะครับผม NO นะครับเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเข้าไปนะครับตรง 14 NO นะครับผมแล้วก็ไปจ่ายเข้าสวิตช์กดเปิดนะครับผม NO นะครับคู่ด้านล่างแล้วก็ขาออกนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เหมือนกันเข้าที่ A1 นะครับผมแล้วก็จ่ายเข้าที่ A1 นะครับตัวนี้นี่นะครับผมนะครับก็คือลักษณะเหมือนตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับลักษณะการต่อก็คือเหมือนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็พ่วงจาก A1 นะครับมาเข้า13 NO นะครับผมพ่วงอีก1เส้นนะครับก็มาจ่ายเข้า13 NO นะครับผมนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมต่อมาเราก็มาจ่ายนิวตันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเส้นนิวตันผมก็จะอันนี้ผมกำหนดว่าเป็นนิวตันเมนนิวตันแล้วกันนะครับผมเมนนิวตันเพราะว่าแมกเนติกอันนี้ก็คือใช้เป็นคอยล์220โวลต์ AC นะครับอันนี้เส้นไฟเราก็จ่ายเข้าที่ A1 นะครับผมนิวตันเราก็จะมาจ่ายเข้าที่ A2 นะครับผมแล้วก็เมนนิวตันนะครับ1เส้นก็วิ่งตรงเข้ามาที่ A2 เลยนะครับแล้วเราก็จะจำนะครับผมเมนเส้นนี้นะครับมาจ่ายเข้า A2 ของแมกเนติกตัวที่2นะครับผมจำจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเราก็มาจ่ายเข้า A2 นะครับนี่ก็คือชุดคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมแล้วก็เรามาเพิ่มวงจรกำลังกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือวงชุดวงจรคอนโทรลนะครับผมวงจรกำลังเราก็ใช้ตามสีเลยนะครับผม L1 L2 L3 นะครับแดงเขียวน้ำเงินนะครับผมเราก็จะเพิ่มเส้นนะครับผมก็จะจำนี่นะครับผมโดยปกติเราก็จะต่อเข้าตรงจุดจำตรงเมนเบรกเกอร์เลยอันนี้แต่ว่าผมให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับเราก็จำจากเส้นที่เราต่อออกมาเลยแล้วกันนะครับผมเฟสที่1นะครับสายก็จะเยอะผมจะขึ้นไปด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาจ่ายเข้า L1 นะครับผม
ของแมกเนติกตัวที่1นะครับอันนี้ก็คือวงจรกำลังของเรานะครับตัวนี้อันนี้นะครับแล้วเราก็พ่วงเลยแล้วกันนะครับผมพ่วงจากเส้นนี้นะครับมาแมกเนติกตัวที่2นะครับแล้วก็พ่วงจากจุดนี้เลยแล้วกันนะครับเราก็มาจ่ายเข้านะครับผม L1 เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจ่ายขาเข้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เฟสที่2นะครับก็ออกจากตัวเมนเบรกเกอร์เหมือนกันนะครับผมก็ใช้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้เราก็จ่ายเข้า L2 นะครับตัวนี้ก็มาจ่ายเข้าที่ L2 แล้วก็พ่วงจากแมกเนติกตัวที่1ไปตัวที่2นะครับผมก็ไปจ่ายเข้าที่ L2 เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จ่ายเข้า L2 นะครับต่อไปก็เฟสที่3นะครับผมสีน้ำเงินนะครับเฟสที่3เดี๋ยวผมเอาออกจากจุดนี้เลยแล้วกันนะครับเราก็มาจ่ายเข้าที่ L3 นะครับแมกเนติกตัวที่1นะครับผมอันนี้นะครับแล้วเราก็จะพ่วงมาใส่แมกเนติกตัวที่2นะครับผมเราก็จ่ายเข้าที่L3 เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับผมนี่ก็คือขาเข้านะครับตัวนี้ต่อมาเราก็จะมาต่อขาออกนะครับผมต่อขาออกเราก็จะต่อออกจากตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมของแมกเนติกตัวที่1นะครับตัวนี้นี่ก็คือเค1นะครับตัวนี้อันนี้เคสองครับผมขาออกนะครับก็ตามเฟดเหมือนกันนะครับผมตามเฟดเราก็จะมาเข้าที่ตัวมอเตอร์นะครับออกจากทีหนึ่งนะครับผมออกจากที่1เราก็จะมาเข้าที่ U1 นะครับนี่นะครับแล้วก็เฟสที่2นะครับผมเฟสที่2ออกจากที่2นะครับเราก็จ่ายเข้า V1 นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เฟสที่3นะครับผมออกจากที3ก็จ่ายเข้าที่ W1 นะครับตัวนี้ของ K1 นะครับส่วน K2 นะครับผมK2 ก็อันนี้ก็คือเราจะเป็นการกลับทางหมุนนะครับเส้นที่เรามาต่อเข้ามอเตอร์นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือ T1 T2 T3 ก็คือเรียงตามเฟสนะครับผมแล้วเราก็จะพ่วงนะครับผมจากโอเวอร์โหลดตัวที่1นะครับมาใส่ตัวที่2
จากสีแดงเฟสที่1นะครับผมเราพ่วงเดี๋ยวผมพ่วงจากตรงจุดทางด้านนี้ก็สีแดงก็ตรงจุดนี้เลยแล้วกันนะครับผมจากที1นะครับจากโอเวอร์โหลดตัวที่1นะครับนี่นะครับปกติก็คือตัวนี้ก็คือจะเข้าที่ที1ใช่ไหมครับผมเข้าที่ที1แต่ว่าตัวนี้ก็คือเราจะเอามาเข้าโอเวอร์โหลดตัวที่2นะครับเราจะมาจ่ายเข้าที2นะครับผมนี่นะครับจากที1นะครับมาจ่ายเข้าที่ที2นะครับแล้วก็สีเขียวจากที2นะครับผมจากที2จากที2นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าที1นะครับผมนี่นะครับต่อมาก็เป็นเฟสที่3นะครับเฟสที่3เฟสที่3ก็จาก T3 นะครับจาก T3 เราก็ไปเข้าที่ T3 ตรงนี้ก็คือจะเหมือนกันนะครับผมไอ้ที่เราจะสลับก็คืออันนี้ผมพาเพื่อนๆสลับก็คือ T1 นะครับ T1 มาเข้าที่ T2 นะครับของโอเวอร์โหลดตัวที่1กับตัวที่2แล้วก็จาก T2 นะครับผมก็จะสลับมาใส่ T1 นี่นะครับก็คือเรามาสลับตรงขาออกของตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับเพื่ ถ้าสมมติว่าตัวนี้ก็คือถ้าเป็นหมุนขวาตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนซ้ายนะครับผมนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมลักษณะการทำงานนะครับผมนั้นนะครับถ้าผมทำการออนนะครับผมสวิตช์ตัวนี้นะครับแมกเนติกตัวนี้ก็จะทำงานนะครับผมนะครับก็จะทำให้มอเตอร์นะครับทำการหมุนนะครับผมอาจจะเป็นหมุนขวาอย่างนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับอาจจะหมุนขวาแล้วถ้าเราจะหมุนซ้ายอย่างนี้ครับหมุนซ้ายเราก็ต้องมาทำการปิดนะครับผมสวิตช์สีแดงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการออนสวิตช์สีเขียวของที่มาทำการสตาร์ทแมกเนติกตัวนี้นะครับผมถึงจะทำงานได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม